คลิปนี้จะพามาเก็บบาปนะเพลิงบาปมหันต์นะครับตรงตำแหน่งนี้นะที่มีสาวสาวสวยๆ3คนเต้นรอบกองไฟนะเต้นอะโกโก้นะครับตรงด้านหลังบ้านของเขานะนี่เห็นไหมมีจิตรกรแวบๆโผล่มานะครับมันเป็นจุดที่เราต้องไปเก็บเพนติ้งมานะครับเพื่อที่จะได้เก็บบาปมหันต์แห่งเพลิงนะครับเรามาดูวิธีการเก็บเพนติ้งกันนะครับอันนี้เป็นมนตรานะฮะที่มาจากดาพ่อดาแม่เอ๋ยไม่ใช่นะฮะเรียกว่ามนตราอะไรไม่รู้แผดเผาตัวเองฮะแล้วคนรอบข้างยังรุนแรงนะฮะเพิงใช้ร่างของเขานะจุดไฟนะครับใครที่มาอยู่ใกล้ก็โดนเผานะฮะหากจะชาร์จก็จะรุนแรงขึ้นนะครับเรียกว่าเงื่อนไขของเวทมนต์นี้นะฮะเราจะต้องมาเอาภาพเพนติ้งนี้ก่อนนะครับภาพนกที่ไม่อาจจะโบยบินนะไม่อาจโบยบินความทรงจำของหนึ่งในผลงานของจิตรกรจัดภาพที่ถูกตั้งชื่อว่านกผู้ไม่อาจบินนะจิตรกรผู้นั้นวาดทิวทัศน์สุดท้ายที่พูดถึงแก่ความตายและสูญหายไปได้เห็นนะจบจนบัดนี้หากไปยังสถานที่ในภาพก็ยังเห็นวิญญาณจิตรกรและความทรงจำในวาระสุดท้ายนะครับนี่นี่นกไม่อาจโบยบินนะครับแล้วจุดที่เรามาเอาเพนติ้งตรงนี้นะนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือที่นี่นะฮะมีพรอยู่นะครับแล้วก็ดูที่แมปนะฮะมันคือลินเดลนั่นเองชั้น1ของปราสาทลินเดลนะครับหลังจากที่เรามาเก็บพรตรงนี้นะเราก็จะมีเพนติ้งตรงนี้นะให้เก็บอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าพอจะจำได้ไหมว่าห้องนี้มันคือห้องอะไรนะครับนี่นี่มันคือห้องโถงนะครับห้องโถงของลินเดลนั่นเองนะฮะที่เราเคยต่อสู้กับตัวอะไรไม่รู้อ๋อเป็นไอ้นั่นที่เป็นเควสของคฤหาสน์เพลิงนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็มาทางห้องด้านขวานะฮะที่เรามาเก็บพรนะครับพรจะอยู่ห้องนี้นะครับเดินมานะฮะเดินมาตรงนี้แล้วก็จะมาเจอกับพรแล้วก็เจอกับเพนติ้งนะครับหลังจากที่เราได้เพนติ้งแล้วนะเราก็วาร์ปไปที่นี่นะครับวาร์ปไปที่นี่ดิตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเราจะวาร์ปมาที่นี่เรามาดูความสามารถของเขากันเลยนะครับนี่เป็นการเสกไฟออกมานะใส่พื้นแล้วก็เผาตัวเองซะงั้นแล้วก็เจ็บพลังลดลงเรื่อยๆนะครับแต่พอเราไปแตะศัตรูก็ลดนะรถไปเรื่อยๆนะครับอย่ามาใกล้โอ้ยแม่งตัวร้อนเป็นโควิดตัวร้อนอุณหภูมิเกิน40องศานะฮะเข้าเซเว่นไม่ได้นะครับเห็นดีกระเป๋าเว้ยโควิดมาโอ้ยแกมันคนเลวแกมันเอาเชื้อมาปล่อยแกเอามาจากอินเดียใช่ไหมแกมันคนเร็วพวกเราจะต้องรุมจับมันไปส่งอนามัยนะฮะอ้าวงานเข้าแล้วครับโควิดหายแล้วมึงจะตีกูทำไมอย่ามาตีกูกินเลือดก่อนกูใส่ไฟก่อนนะอย่าเดี๋ยวกูจะติดโควิดให้ดูกูจะเอาประกันเห็นไหมมาประกันมาจ่ายให้กูเดี๋ยวนี้กูจะได้ครบ7วันหรือยังได้ประกันโอ้ยอย่าทิ่มเด้ออย่าทิ่มเป็นการฝึกการหลบไปในตัวนะฮะหลบไปหลบมาก็เจ็บด้วยนะครับโอ้โหศัตรูก็เจ็บเราก็เจ็บนะครับโอ้ฟันกันเข้าไปนะฮะว่าไงโควิดมาเฮ้ยพวกเราหนีแล้วหมู่บ้านของเราจะต้องปลอดภัยจากโควิดมีคนตายแล้วติดโรคตายโอ้พลังกูหมดแล้วจะตายแล้วคนถิ่นมึงจะตายเอ้ยอย่าระวังนะกินต่อไม่ไหวเลยครับเวทอะไรก็ไม่รู้บ้าบอที่สุดโอ้โหบ้าบอที่สุดมีแต่คนเกลียดฟุ้งโอ้โหเผามันฮะเผามันเผาโอ้โห
พี่คนนี้แกเป็นหัวหน้าสาธารณสุขใช่ไหมฮะแกถึงไม่ตายสักทีโอ้โหโอ้โหแกเป็นรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นๆนะครับโอ้โหด้วยหัวฟูขนาดนี้นะฮะมีหมวกแพงๆนะครับโอ้โหมีตังค์เติมน้ำมันเยอะแยะมากมายโอ้โหก็จะตายแล้วโอ้ถอนตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นไงล่ะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้